ปไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของ2นักเตะเยาวชนลาวเฮาที่ว่าไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศสเปนล่าสุดมีข่าวดีนะก็คือมีถึง3สโมสรที่ว่าต้องการพร้อมแล้วที่ว่าจะเซ็น2นักเตะเยาวชนลาวเฮาไปร่วมทีมนะเซ็นก็จะมีสโมสรเอสปาติยูยูโรปาและก็สโมสรดํา FC และก็ล่าสุดก็มีสโมสรฮอสปิโตเลสก็เป็น3สโมสรจากประเทศสเปนนะก็ถือว่าเพิ่นนี่แม่นประกาศว่าทั้ง2นักเตะเยาวชนลาวเฮาแม่นพังแล้วเนาะเหลือเพียงการตกลงของทางครอบครัวและกับนักเตะเองเนาะว่าจะอยู่กับสโมสรใดนะก็ถือเป็นข่าวดีสุดๆกันเลยล่ะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่านักเตะลาวเฮาจะได้ไปแข่งขันไปอยู่กับสโมสรในประเทศสเปนนะซึ่งล่าสุดท่านอาจารย์เสือหรืออาจารย์ต้นจักริดน้อยสมศรีก็ได้มีการประกาศข่าวดีต่อกับแอดมินว่านะทาง3สโมสรก็แม่นได้ตอบมาว่าเท่าอนุสักวิไลกุลเดือเบียเกตผู้เป็นน้องชายนะอายุ9ปีและก็เท่าเอกราชบิดกุลผู้เป็นอ้ายอายุ11ปีก็ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นทีมห้อยกันนะหลังจากที่มีการไปคัดเลือกเป็นระยะเวลาประมาณ3อาทิตย์นะก็คืออาทิตย์ธมิตรก็ซ้อมกับสโมสรเอสโปติยูยูโรปานะก็เป็นสโมสรในเครือของบาร์เซโลน่านะก็ถือว่าผ่านนะและต่อด้วยสโมสรดํา FC ก็เป็นสโมสรในประเทศสเปนในลีกของลิเวอร์ซันโฮโน่นะในประเทศสเปนนะถือว่าผ่านในคนยุ่งเกิน10ปีเลยครับคนยุ่งเกิน12ปีและล่าสุดก็เป็นสโมสรฮอตปิโตเลสนะก็ได้เอาทั้ง2คนไปฝึกซ้อมเลยครับประกาศว่าผ่านนะก็เป็นสโมสรในลิเวอร์ซันเซกันดานะเฟเรซันของประเทศสเปนนะก็อยู่ในระดับห้องๆของลีกสูงสุดนะนี่ก็เป็นสมหน้าของทั้ง3สโมสรก็ได้นะที่ว่า2นักเตะลาวเฮาก็ได้ผ่านการคัดเลือกก็คือสโมสรเอสปาติยูยูโรปาสโมสรธมิตรเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นดํา FC แล้วก็ฮอตปิโตเลสสโมสรล่าสุดซึ่งล่าสุดทางอาจารย์เสือเพิ่นก็รายงานว่านะทั้ง2น้องแม่นสําเร็จการฝึกซ้อมกันละแล้วก็จะกลับมาสปป.ลาวกันก่อนซึ่งเพิ่นก็นัดให้อยู่ต่อ1อาทิตย์นะแต่ว่ายังคาเรื่องการเฮียนของ2นักเตะสโมสรลาวเฮาเนาะก็จึงขอกลับมันก่อนนะในการเดือนสิงหา2024จะได้ไปสเปนอีกครั้งหนึ่งไปเลือกว่าจะอยู่กับสโมสรใดซึ่งเพิ่นก็ว่ามีโอกาสจะอยู่กับสโมสรฮอตปิโตเลสนะเนื่องจากว่าทางเขาเจ้าก็มีการเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดนะกับเพิ่นจะมีการจ่ายค่าอยู่ค่าพักค่าเช่าให้กับครอบครัวนะที่ว่าจะย้ายไปอยู่ประเทศสเปนกันในครอบครัวของอนุสักบิดกุลในการเอกราชบิดกุลจะย้ายไปอยู่พูดกันเลยล่ะกระทาเบิ้งทางเฮาจะมีการแลนเอกสารในการจะไปในมื้อใดอาจจะมีการรายงานให้ตื่มก็ได้กันจะมีเป็นครบกันไปคร่าวๆก็ได้นะซึ่งมื้ออื่นเนาะทางแอดก็ได้แจ้งให้ทางอาจารย์เสือสัมภาษณ์ทางการประธานผลจะมีการรายงานให้ตื่มก็ได้กันอาจจะมีการรายงานให้ตื่มภายหลังนะถ้าว่ามากคลิปนี้ก็ฝากกดได้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการร้านน้อยยำซนลาวเฮาเนาะตัดสินใจว่าจะไปหรือบ่จะอยู่หรือจะไปแต่แอดสนับสนุนให้ไปเลยโอกาสครั้งใหญ่ก็ได้ล่ะครั้งนี้เนาะเดี๋ยวก็ท้าติดตามความเคลื่อนไหวกับตื้มเนาะแอดมินเสื้อมันจะไปแน่นอนนะลองเบิ้งบอลสโมสรจากยุโรปาเนี่ยมันสโมสรเดียวเกตกับไทเกอร์มาขัดนู่นนี่ก็เสริมมาในโมเมนต์มันก็ขัดเลยไทเกอร์มาลงซ้อมกับทีมฮอสปิตาลิสคือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนซ้อมหนักI'm not.
ซ้อมตัวนี้เตรียมพร้อมจะไปแข่งต้องได้ใช้สนามนี้ตอนนี้ไทเกอร์มาซ้อมหนึ่งฮอสคลับห้องฮอสปิตาลิสประเทศสเปนเมืองบาร์เซโลนาไทเกอร์แจ็คซ้อมแล้วนี่เป็นเวลา 8:35 นาทีมีสนามกีฬา Hospitalet เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนอันนี้เป็นสโมสร Hospitalet8โมงยังตาเวนยังบ่ตก8โมงสาวล่ะ9โมงยังแจ้งอยูสนามกีฬาอะคาเดมีของสโมสรฮอสปิตาเลสเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนส
เบียวเกตมาซ้อมครับผมนี่พ่อแม่ผู้ปกครองนี่เดินใหญ่เดินนี่เนี่ยมันพวกนี้มันพวกทีมเอเตรียมพร้อมจะไปลงแข่งสโมสรใหญ่พอสมควรเบลเกตก็ซ้อมแล้วล่ะนี่เป็นสนามของ Hospitalis